รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานอร่อยๆมาฝากในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูแบบมะพร้าวปั่นหอมๆนะฮะมาฝากกันนะฮะนั่นก็คือเมนูสมูทตี้มะพร้าวนั่นเองครับสมูทตี้มะพร้าวนะครับขั้นตอนการทำง่ายๆเลยนะครับเราจะเริ่มจากนี่เลยนะฮะเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับแช่แข็งนะครับเราก็เอามาใส่ลงในโถปั่นเลยจากนั้นนะครับตามด้วยนี่มีเนื้อแล้วก็ต้องมีน้ำครับน้ำมะพร้าวอ่อนนะฮะจากนั้นนะครับตามด้วยนี่เลยนะครับโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับรสธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะมีความหวานๆมีความเปรี้ยวๆนิดนึงนะฮะจากนั้นนะครับตามด้วยนมข้นหวานครับคือจริงๆเนี่ยแค่มะพร้าวกับนมข้นหวานเนี่ยเอามาปั่นกับน้ำแข็งก็อร่อยแล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้บอกเลยว่าสำคัญเหมือนกันนะฮะเรื่องของกลิ่นอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำนะครับนอกจากความเข้มข้นแล้วก็จะมีความหอมนวลๆด้วยนะฮะเพิ่มเข้าไปครับจากนั้นนะครับน้ำแข็งที่เราเตรียมไว้ครับปิดฝาครับแล้วก็ปั่นเลยนะฮะโอเคปึ๊บ1 2 3ไปนะครับเราปั่นจนเนียนนะครับจะได้แบบนี้เลยนะฮะโอ้โหกลิ่นหอมมากนะครับมีกลิ่นของมะพร้าวนะครับวานิลาแล้วก็นมข้นหวานเนี่ยคือมันแบบแสดงถึงความแบบเข้มข้นหอมมันนะฮะแก้วเสิร์ฟของเราครับวันนี้นี่สุดยอดจริงๆนะฮะเป็นกะลาแบบนี้นะฮะจากนั้นครับน้ำมะพร้าวที่เราปั่นไว้นะครับค่อยๆเทลงไปแล้วครับหลังจากที่เราใส่ตัวสมูทตี้มะพร้าวลงไปนะครับก่อนเสิร์ฟครับอันนี้คือมันอร่อยด้วยแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนให้เห็นไปเลยว่ามีของจริงนะโอเคนะครับเราวางไว้พอประมาณผมไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้แล้วล่ะนะฮะตกแต่งนะครับด้วยนี่เลยนะฮะดอกกล้วยไม้นะครับแล้วก็อโลฮานิดหนึ่งนะครับด้วยร่มแบบนี้พร้อมเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับสมูทตี้มะพร้าวครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูคัพเค้กคาราเมลมาฝากกันยังไงเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการทำพร้อมๆกันในช่วงหน้านะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีโรตีทอดมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่และน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นเทส่วนผสมของไข่ไก่และน้ำลงในอ่างตีส่วนผสมให้เข้ากันตามด้วยส่วนผสมของแป้งที่เตรียมไว้ตีจนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งใส่น้ำมันพืชเทลงในส่วนผสมแป้งโรตีเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งเป็นก้อนละ50กรัมพักแป้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงนำแป้งที่พักไว้มากดให้แบนจากนั้นตีแป้งให้เป็นแผ่นบางรวบให้เป็นเส้นและม้วนเป็นทรงก้นหอยกดให้แบนอีกครั้งใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนวางแป้งโรตีที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักใส่ภาชนะ
แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโรตีทอดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ